ปัญหาของพระพุทธศาสนาก็คือศัตรูภายในนี่ที่กระผมถวายชี้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าใครจะมาทำลายพระพุทธศาสนาเนียากไอ้ที่จะทำลายกันได้ง่ายๆก็คือพุทธบริษัทสี่ของเรานั่นแหละ ทำลายตัวเองทำลายกันเองมีสองอย่างทำลายตัวเองก็คือไม่ศึกษาสัมมาปฏิบัติให้ดีปล่อยให้กิเลสเข้ายึดครองจิตใจมีสภาวะที่เป็นทุกติภูมิณภายในตามสายปฏิจจสุบาทธรรมถ้าเป็นอย่างนี้ถ้ามีอย่างนี้ก็เป็น เครื่องบ่นทำลายการพระพุทธศาสนาของเราไปในตัวโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามและเมื่อตอนเองไม่ตั้งตอนอยู่ในความดีในความบริสุทธิ์ตามธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติแล้วการจะไปเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีพลังไม่มีน้ำหนัก แถมยังถ้าว่าไม่ได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติให้ดีแม้แต่คำสอนไปก็อาจจะผิดเพี้ยนไปจากแนวทางพระพุทธศาสนาแต่ถ้าพระภิกษุสงฆ์ของเรานี่ทั้งหมดดูแลซึ่งกันและกันตั้งแต่เจ้าคณะปกครองระดับต้นคือเจ้าอาวาสดูแลตนเองบริหารตนเอง ดูแลหมู่คณะในวัดให้อยู่ในศีลในธรรมให้อยู่ในคุณธรรมศีลสมาธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญายิ่งถ้าก้าวขึ้นสู่ปฐมมรรคมรรจิตมรรปัญญาธรรมโคตรภูโสดาพระสกทาคามีพระอนาคาพระอรหันต์ไปตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้โอ้โห ความสว่างสวัยในพระพุทธศาสนาก็จะเกิดมีขึ้นส่องแสงสว่างไปยังประชาชนได้อย่างถูกต้องให้เกิดมรรคเกิดผลไม่เอาถึงว่าอริยะบุคคลหรอกเอาแค่ให้ประชาชนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเครียงหรืออยู่ไกลสามารถให้เป็นที่ตั้ง ศรัทธาภาษาทะแก่เขาเข้ามาศึกษาสัมมาปฏิบัติกับเราและหรือเราออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็จะมีน้ำหนักให้เกิดศรัทธาภาษาทะแก่ประชาชนให้ศึกษาสัมมาปฏิบัติตามอยู่ในศีลในธรรมมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นอย่างนี้การพระพุทธศาสนาจเจริญและมั่นคงร้อยเปอร์เซนต ถ้าย่อนไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยครับนี่ศัตรูภายในยังมีอีกอันนี้ต้องกระผมต้องขอกราบเรียนเพิ่มเติมขอจะประคูณขออย่ามีเลยเคยมีมาตั้งแต่อดีตพอสมควรที่พอเราขนาดกระผมนี่พอจำความได้ คือสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆบางทีก็กระผมต้องกล่าวว่านะเข้าไม่ถึงธรรมจริงๆถ้าเข้าถึงธรรมะจริงๆแล้วจะไม่มัวไปเพ่งโทษคนอื่นว่าสำนักนั้นปฏิบัติไม่ดีเหมือนสำนักตน มีมาแต่อดีตเพราะกิเลสตัวใดก็ท่านไปคิดเอาก็แล้วกันแล้วเป็นมาสั่งสอนกันสืบต่อๆมาในสายของตนมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีและหรืออาจจะมีเพิ่มขึ้นในการต่อไปอันนี้แหละครับก็ให้เกิดความแตกแยกในหมู่สงและดูไม่งาม ในระหว่างนักศึกษาสัมมาปฏิบัติกระผมมองเห็นเหตุปัจจัยข้อนี้เห็นมานานแล้วคัะเห็นตั้งแต่ยังเป็นครอหัดผู้ครองเรือนโน้นโดยฐานะที่กระผมเป็นนักวิจัยอาชีพมองปุ๊บก็รู้ปับ๊บแล้ว ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ว่าจะไม่กล่าวเหตุมากกล่าวว่าความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้แล้วแสดงออกอย่างนี้มีอยู่เพื่อหาศาสนิกของตนพักพวกของตนให้มากยิ่งบางท่านเป็นเจ้าคณะปกครองมีอำนาจก็จะใช้อำนาจของตนนั่นแหละ ปฏิบัติการในให้เกิดสภาวะว่ามาปฏิบัติแต่ในสำนักของตนในสายของตนเพราะว่าว่าสำนักอื่นสายอื่นเขาไม่ดีไม่ไม่ดีพอมันมีมาตั้งแต่สมัยนุ่นหลวงพ่อวัดปากน้ำก็เป็นที่ทราบกันดีในหมู่ผู้ที่รู้ที่เห็นเรื่องนี้ และถ้ามันเกิดมาถึงปัจจุบันนี้แล้วมันจะเกิดต่อไปพระเดชพระคุณรับทราบไว้ด้วยว่าอย่ามีเลยช่วยกรรันระงับเถอะครับกระผมเองเมื่อมาได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย ที่มีบติเป็นเอกฉันตั้งองค์กรศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยขึ้นตั้งแต่ปี2551มาสิ้นสุดวาระแรกเมื่อวันที่23เมษายนปีนี้และมีการตั้งองค์กรสืบต่อ คือคณะกรรมการบริหารตั้งใหม่สืบต่อเขาก็มีมติเลือกให้กระผมเป็นประธานต่อกิจที่กระผมกระทำเพื่อสมานสามัคคีครับพระเดชพระคุณนี่แหละครับอาจารย์แก้วชิตตะขบนี่แะรู้ดีเจตนาของกระผมรู้ดีหมดทั้งสำนักพระพุทธศาสนานั่นแหละผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ ว่ากระผมทำนี่เพื่อสมานสามาคัคคีไม่ให้มีแล้วมันก็ทำได้ด้วยโดยหนึ่งกระผมทำคู่มือการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขาอาศัยคำอธิบายจากอัถาธิบายคำพีพระวิสุทธิมาร์มาเป็นแนวทาง ซึ่งคัมภีร์นี้อธิบายขยายความการเจริญสมถะวิปัสนาตามแนวสติปัฏฐานสก็เป็นหลายเล่มนะครับหนาไปเรียนประโยคปทเจ็ดปทแปดเก้าด้นะครับเรียนภาษาบาลีแต่ว่าครูบาอาจารย์บุรพาาจารย์ก็ ได้มาย่อเป็นภาษาไทยเป็นหลักสูตรนักธรรมตรีโทเอกให้ท่านเรียนนั่นแหละทั้งหมดนั่นแหละครับแต่ขยายความก็เป็นพระไตรปิฎกทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็ย่อลงมาเป็นธรรมะปฏิบัติเป็นคำอธิบายอยู่ในคำพีพระวิสุทธิมรคก็กผมก็เลยเอามาทำให้เป็นภาษาง่ายๆชื่อคู่มือการศึกษาสัมมาปฏิบัติ กระผมทำตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติรนี้เป็นมาตรฐานนะไม่ต้องไปคิดว่าคนอื่นดูตัวเองนะศึกษาปฏิบัติธรรมของตนเองมันอยู่ในร่องรอยของฉบับไตรสิกานี้หรือไม่ใครไม่อยู่ก็ทำให้มันเต็มซะถ้าใครมันเต็มมันล้นกว่าดีแล้ว เป็นความประเสริฐแล้วทีนี้ต่อมากับผมทำอีกสำนักปฏิบัติธรรมใหญ่ห้าสำนักมีสำนักพุโทโธพองยุบอานาปานสติรูปนามและสัมมาอรหังอยู่ในเล่มเดียวกันเอาคำสอนมาจากต้นต่อ เอามาวางไว้นี่บูรพาจารย์ท่านสอนอย่างนี้ <c oughs> ดูซิว่าของใครไม่อยู่ในสติปัฏฐานสี่ไม่มีอยู่ในสติปัฏฐานสี่ทั้งนั้นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมในแต่ละภาคส่วนกายเวทนาจิตธรรมยังแบ่งออกเป็นบับ เป็นตอนตอนที่ว่าด้วยอาณาปานาสติตอนที่ว่าด้วยธาตุตอนที่ว่าด้วยพิจารณาเป็นซากศพหรือเป็นของไม่สะอาดเป็นต้นนี่เฉพาะกายานุปัสนาสติปัฏฐานก็เอามาตั้งให้ดูห้าสำนักนี่เพื่ออะไร เพื่อให้เห็นว่าดีทั้งนั้นแต่ใครเหมาะกับจริตอัธยาศัยของใครพระพุทธเจ้าท่านก็เลือกให้กรรมฐานที่เหมาะกับจริตอัธยาศัยของตนแต่พระองค์นะ่ะทรงเจริญด้วยพระอนุตตรสัมมาสัมโพธยาในครอบคลุมหมดเลยรู้ว่าบุคคลผู้นี้สัตว์ผู้นี้ จะศึกษาสัมมาปฏิบัติแบบไหนท่านจะให้กรรมฐานแบบไหนตรงกับจริตอัธยาศัยที่เคยสั่งสอนบรมมาตรัสสอนปุ๊บไม่นานบรรลุแล้วบางทีตรัสยังไม่ทันพ้นเลยบรรลุหมดแล้วพูดไปทําไมมีนี่พระปัญจวัคคีย์ตรัสสอนห้าวันแรกได้บรรลุความเป็นพระโสดาบันห้าองค์พอวันที่หกตรัสสอนอนัตตลักนาสูตร ตรัสสอนปุ๊บบรรลุหมดห้าองค์เป็นพระอาหารหันต์หมดซึ่งกระผมนั้นเข้าใจว่าบรรลุตั้งแต่รูปังพิกเวอนาตาบัรจหิทังพิกเวอัตตาอภวิสสะณยิทังรูปังอาภาทยะสังวัตตยะและก็ตรัสต่อไปอยาสามารถจะโคพิกเวนี่ข้ามไปสองสามบรรัต รูปังอนัตตาตัดสมารูปังอาภาทยะสังวัตติเอาแปลให้ฟังสักหน่อยเบื้องต้นนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนั้นก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธสิย่อมได้ในรูปว่ารูปจงเป็นอย่างนี้จงอย่าเป็นอย่างนั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธนี่ตอนที่หนึ่งตรัสต่อไปอีกสี่ตอนตามลำดับขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าขันห้าครั้งกระผมจึงคิดว่าเพียงครั้งเดียวรอบเดียวนั้นพระอรหันต์ท่านบรรลุหมดแล้วปัญจวัคคีท่านบรรลุอรหันต์หมดแล้วทำไม เพราะท่านเป็นพระโสดาบันบุคคลตกกระแสแล้วรู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพียงพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไซ รูปนั้นก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออา,าพาธสิยอมได้ในรูปว่าจงเป็นอย่างนี้จงอย่าเป็นอย่างนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะรูปเป็นอนัตตารูปนั้นจึงเป็นไปเพื่ออา,าพาธตรัสเปรียบเทียบอนัตตลักษณะกับอัตตลักษณะพระปัญจวัคคีนี่เป็นพระอริยบุคคลนี่ ปัญญาพระองค์สูงเลี้วหมดแล้วเห็นไตรลักษณ์แล้วเหลืออยู่อริยสัจสี่ที่เห็นแจ้งพอสมควรที่จะบรรลุมรรคผลขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันบุคคลแต่พอสกิดว่าดูก่อนภิกษุทางหลาย ถ้ารูปจกเป็นอัตตาแล้วไซรูปนั้นไม่พึงเป็นเพื่ออาพาธสินี่ท่านเก็บไปคิดเอาและดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะรูปเป็นอนัตตารูปนั้นจึงเป็นไปเพื่ออาพาธโอ้เท่านี้บรรลุหมดแล้วเพราะเห็นสภาวะของสังขารธรรมว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาและตรัสสอน อยู่แล้วว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาและตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อถ้าเพราะรูปเป็นอนัตตารูปนั้นจึงเป็นไปเพื่ออาพาธก็แปลว่าตรัสว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาสิ่งนั้นเป็นไปเพื่ออาพาธจึงไม่เข้าหลักอัตตา เท่านี้ท่านก็ถึงบางอ้อหมดแล้วนี่ถ้าศึกษาสัมมาปฏิบัติเข้าใจตามแนวสติปัฏฐานสี่แล้วมันทะลุปรุกโงงไปอย่างนี้ห้าสาขาใหญ่นั่นสามารถจะปฏิบัติให้เข้าถึงรู้เห็นได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นดีหมดกระผมทำหนังสือนี้ขึ้นมาด้วย ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษามีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาแล้วนำหนังสือทั้งหมดเนี่ยทั้งไตรสิกขาและห้าสำนักใหญ่แถมยังมีคำอธิบายของสายสัมมาหลังอีกเล่มหนึ่งเล่มสีเขียวนีท่านอ่านดูให้ดีปกสีเขียวนี กระผมเรียบเรียงขึ้นยังไม่มีใครเรียบเรียงเอาความรู้ทั้งหมดที่ได้จากสายวัดปากน้ำมาถวายไว้ในหนังสือเล่มเขียวเนะี่ยปกเขียวเสร็จแล้วนำส่งมหาเทราสมาคมผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อทรงเพื่อโปรโดพิจารณาท่านได้พิจารณาแล้วรับทราบและขออนุโมทนาด้วยนี่ คือเรื่องที่กระผมทำเพื่อให้ทุกสำนักมีความภูมิใจมั่นใจว่าแต่ละสำนักปฏิบัติตามแนวสติปัฐานสี่ทั้งนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเรียกว่าสติปฐานสี่นะ สติปัฏฐานสี่มีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมในแต่ละข้อนี้ก็มีเป็นตอนตอนเรียกว่าปัพะสำหรับเห็นธรรมในธรรมก็มีมีสติพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าอุปทานในขันห้าอาญตนาสิบสองโพชฌงเจ็ดอริมามีองแป ใครปฏิบัติตามหลักธรรมในธรรมนี่แหละตัวสติปัฏฐานสี่เต็มตัวเลยเพราะเมื่อปฏิบัติถึงอริมักมีองค์แปดแล้วย่อมเห็นแจ้งในอริยสัจสีด้วยและในมักแปดก็มีสติปัฏฐานสี่ด้วยเต็มตัวเลยเข้าใจสติปัฏฐานสีให้ดีไม่มีปัญหา แต่ถ้าเข้าใจไม่ดีมีปัญหาปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ผู้ที่มีปัญหาไอ้ที่เขาไม่มีปัญหามันก็ไม่มีปัญหาแต่ที่คนมีปัญหาเอาปัญหาไปใส่คนอื่นมันก็เลยกลายเป็นมีปัญหานี่คือศัตรูภายในด้วยกันเองโดยไม่รู้ตัวมีปัญหามาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อวัดปากน้ำจนปัจจุบันถ้ามันจะมีต่อไปอีกก็นี่แหละเป็นเหตุปัจจัยเกิดความแตกแยก กระผมต้องกล่าวตรงนี้นี่คือความมั่นคงของพระพุทธศาสนาต้องระวังศัตรูภายในอย่าให้เกิดมีให้เข้มแข็งไว้ด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติให้ดีข้อที่หนึ่งแล้วจึงเอาไปสอนเขามันจะได้ถูกเมื่อถูกแล้วช่วยกันเป็นสามัคคีกันทั่วประเทศกระผมได้เสนอและก็ขอมติมหาธรสมาคมด้วย ข้อที่หนึ่งขอให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานประจำภาคในแต่ละสายเพื่ออบรมพระวิปัสสนาจารย์ในสายของท่านในในในภาคของท่านดูว่าสายไหนที่มีคนสนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติมากที่สุดก็อบรมพระวิปัสสนาจารย์ในสายนั้นอาจจะหนึ่งสายสองสายสามสายเป็นสปทประจำภาค แห่งที่หนึ่งแห่งที่สองแห่งที่3าเป็นลําดับถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้พระวิปัสสนาจารย์ในแต่ละภาคก็จะเข้มแข็งขึ้นในแต่ละสายให้เขาจเจริญขึ้นให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ต้องขัดข้องกันและไม่ต้องเจ้าคณะปกครองไม่ต้องไปไปบังคับหรือออกคำสั่งแกมบังคับให้ไปปฏิบัติแต่เฉพาะสายใดสายหนึ่ง ให้มันเกิดกระเทือนใจซึ่งกันและกันใครสันทัดถนัดหรือเหมาะแก่จริตอธัธยาศัยโดยการเอาทรรมเป็นอารมณ์สมถะและหรือวิปัสสนามาปฏิบัติถ,ถูกทั้งน,นั้นขอให้ใจตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็พิจารณาให้เกิดปัญญา เห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงเป็นอันถูกหมดเลยกระผมกราบเรียนตรงนี้นะเพื่อให้ประเดชพระคุณทราบจะได้ว่าเออเอาใครถนัดแบบไหนปฏิบัติไปเลยแต่ให้อยู่ในมาตรฐานเป็นอันใช้ได้ไม่ต้องไปดูคนอื่นดูตัวเองแล้วเอาความรู้นั่นแหละไปสอนความมั่นคงของผู้าศาสนาจะเกิดขึ้นทันที สามัคคีทรในเห็นหน้ากันยิ้มกลิ่มนี่ถามอาจารย์แก้วดูตั้งแต่ตั้งศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยขึ้นมีการประชุมมีการสัมมนากันมานับครั้งไม่ถ้วนทั้งส่วนกลางใหญ่และส่วนเฉพาะคณะกรรมการบริหารไม่เคยมีแม้แต่รายการเดียวองค์เดียวหรือรายเดียวที่จะมาขัดแย้งกันมีความสามัคคีกันหมดทั้งธรรมยุทธ์ทั้งมหานิกาย ทั้งสำนักห้าสำนักและยังแถมสำนักอื่นอีกต่างหากก็มาคุยกันมาปรับทุกข์กันมีอะไรก็ช่วยกันเป็นสมัครสมานสามัคคีทำกระผมทำแล้วนี่คือความมั่นคงในพระพุทธศาสนาแต่ถ้าใครทําลายก็ช่วยไม่ได้ท่านต้องคอยดูแต่ท่านอยู่ท่าแถวจังหวัดที่เป็นตะเข็บชายแดนแต่ก่อนอื่นการพุทธศาสนาต้องเจริญและมั่นคง เราเป็นพระนี่ต้องมั่นคงที่ตัวเราก่อนเอาละกระผมก็เลยกราบเรียนว่าพระเดชพระคุณส่งเสริมนะการศึกษาสัมมาปฏิบัติให้เข้มแข็งจริงจังต่อเนื่องแล้วจะรู้หลักธรรมปฏิบัติพระสัทธรรมนำไปสู่ปฏิเวทเอาไปสอนชาวบ้านนี่เราเอา หลักธรรมอ่อนๆตั้งแต่ชั้นต้นชั้นกลางชั้นปลายพระเดชพระคุณมีศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติาศาสนาพราะมหากษัตริย์อยู่ที่วัดสเกตร,ราชวรมหาวิหารเจราประคุณสมเด็จพระพุทธา,ารย์เนี่ยเป็นประธานกิติมศักดิ์ท่านแต่งตั้งนฮะแต่งตั้งให้กรับผม เป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประจำวัดหลวงพศดโดยฐานะที่เป็นประธานศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยจึงเอาโครงการนี้เข้าสู่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ขอให้มีการปฏิบัติกันทั่วทั้งประเทศ1,300สำนักในขณะนี้ถ้าว่าทุกสำนักตื่นตัวนำนโยบายนี้โครงการนี้ไปปฏิบัติรับรองว่าความเจริญมั่นคงในพระพุทธศาสนาเจริญและมั่นคงแน่นอนและไม่มีใครเจาะได้ด้วยแต่ท่านต้องทำให้การศึกษาอบรมเผยแผ่อย่างเข้มแข็งจริงจังทุกระดับ ระดับเบื้องต้นตั้งแต่เด็กอนุบาลถึงชั้นมัธยมต้นเบื้องกลางตั้งแต่มัธยมต้นถึงเอาตั้งแต่มัธยมปลายถึงหมายหลยและอีกระดับสูงสำหรับผู้ใหญ่หลักสูตรนี้กระผมได้ประชุมครูบาอาจารย์จากมหาวิลายลัวิทยาลายัย และโรงเรียนระดับชั้นมัธยมไปถึงชั้นประถมมาพัฒนาหลักสูตรนี้เอาหลักสูตรนี้ไปใช้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องการประพุทธศาสนาเนี่ยท่านทำตามนี้แล้วไม่พลาดหรครับปกสีน้ำเงินนะครับเห็นไหมแต่ใครมียกชูขึ้นหน่อยครับผมมีนั่น,นแหละครับใช่เลย นี่กับผมทํามาได้ความเหนื่อยยากไม่ใช่ธรรมดานะครับกว่าจะได้มาตกผลึกได้ตรงนี้นะเถียงกันมาไม่รู้จะก,กี่เดือนแล้วนําเสนอมหาธรารสมาคมท่านรับทราบและอนุโมทนาแล้วเพราะฉะนั้นเป็นอันว่าเรื่องพระพุทธศาสนานี่ก็บผมจะถือว่าผมได้พูดแล้วในวันนี้ทีนี้การส่งเสริม ความมั่นคงแห่งสถาบันชาติความไม่มั่นคงเกิดขึ้นเพราะอะไรเอาละกระผมกล่าวเลยก็ได้หนึ่งให้สังเกตดูนะครับสังคมแตกแยกนี่เฉพาะเรื่องสังคม ไปถึงประเทศชาติเลยประชาชนแตกแยกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่คือข้อสังเกตมีมาชัดเจนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549เป็นต้นมาสังคมแตกแยกแตกแยกในแตกแยกอะไรกล่าวกันนักเชียด แตกแยกความเห็นทางการเมืองกล่าวกันว่าอย่างนั้นนะกระผมจะกราบเรียนพระเดชพระคุณเรามองอย่างนักศึกษาสัมมาปฏิบัติธรรมไม่ใช่แตกแยกความเห็นทางการเมือง เพราะการเมืองในประเทศไทยเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475มาถึงนี่ก็บวกลบเอากันแล้วกันกีนก่ปีแล้ว พราะฉะนั้นความเห็นร่วมกันทั่วทั้งประเทศที่เห็นว่าดีเนะี่ยอุตสาหเปลี่ยนแปลงการปกครองมานะ่ะคือการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระเดชพระคุณตั้งหลักความเห็นตรงนี้ให้ดีเพราะฉะนั้นความเห็นนี้ได้รับ การยอมรับมาตลอดในหมู่ประชาชนทั่วไปไม่มีใครออกมาร้องแรกแหกกระเชิว่่าต้องการ,รเผด็จการต้องการ,รเผด็จการไม่มีเพราะฉะนั้นใครว่าความเห็นแตกแยกทางการเมืองกระผมว่าไม่จริงไม่จริงเลยไม่ว่าจะมีพักการเมืองกี่พักมาก็ต้องการประชาธิปไตย ไม่เคยมีใครประกาศว่ากระผมเป็นพักการเมืองต้องการ,รเผด็จการไม่มีไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นความเห็นในทางการเมืองเป็นอันเดียวกันประชาชนก็เป็นอันเดียวกันในเรื่องนี้นะมแล้วมันแตกแยกอะไร่ะครับประชาชนแตกแยกจริงหรือเปล่าจริงๆนะประชาชนแตกแยกเพราะ กลุ่มอำนาจทางการเมืองแตกแยกแตกแยกอะไรแตกแยกความเห็นประชาธิปไตยหรือไม่ใช่ถ้าใครมาบอกว่าฉันไม่ต้องการประชาธิปไตยต้องการเป็นปเผด็จการยกมือขึ้นไม่มีใครกล้าย,ยกหรอกครับเพราะการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองที่มีคุณมากที่สุดมีประโยชน์มากที่สุดมีโทษน้อยที่สุดมีส่วนเสียน้อยที่สุดเป็นที่ยอมรับของนานา,นาอารยาประเทศอารยาประเทศประเทศที่เขาเจริญแล้วประเทศที่ด้อยพัฒนาน่มันยังไปหลงติดอยู่ในอำนาจไม่เห็นความเห็นของประชาชนว่าเป็นใหญ่ ที่แท้จริงเจ้าของประเทศคือประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ของหมู่ชนหมู่ใดหมู่หนึ่งไม่ใช่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยสำหรับประเทศไทยมีลักษณะพิเศษคือมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็คืออำนาจอธิปไตยอำนาจการปกครองประเทศ เป็นของปวงชนเป็นเลยนะอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็2550ก็มาตราสามฉบับก่อนก็มาตราเดียวกันนี่แหละอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยไม่ใช่ของหมู่คณะใดนี่ หลักนี้มันมีมาตั้งแต่ปี2,475แต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นขโมยมีขโมยขโจรไปปล้อนอำนาจอธิปไตยของประชาชนซึ่งปกติอำนาจอธิปไตยนั้นเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนั้นโดยทางคณะรัฐมนตรีโดยทางศาลโดยทางรัฐสภาก็แปลว่าทรงมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าวแต่งตั้งหัวหน้าของทั้งสามส่วนเนี่ยให้ไปบริหารราชาการ แทนประชาชนนะพระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้านะให้ไปบริหารราชาการแทนประชาชนนี่ให้จำหลักตรงนี้ไว้การบริหารราชาการแผ่นดินโดยทางคณะรัฐมนตรีการบัญญัติกฎหมายแก้กฎหมายโดยทางรัฐสภา การพิจารณาอัถคดีพิพากษาอัถคดีโดยทางศาลสถิตยุติธรรมยุติธรรมด้วยและการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ไปทำหน้าที่บริหารให้ไปทำหน้าที่ปกครอง ให้ไปทำหน้าที่นิติบัญญัติและทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาอัตครดีองค์กรต่างๆของราชการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรมนี่มีปรากฏอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นิติธรรมคือความถูกต้องตามความเป็นจริงและยุติธรรม ทีนี้ถ้าอำนาจอธิปไตยนี่มันไม่อยู่กระร่องกระรอยคือมันเป็นไปโดยอำนาจอื่นพิเศษมาทำให้เปลี่ยนแปลงไปความถือข้างมันก็เกิดขึ้นข้างนิยมอำนาจ เพื่อรักษาอำนาจรักษาผลประโยชน์ส่วนนี้เขาก็ชื่นชมกันส่วนนี้แต่เชื่อแน่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับส่วนนี้เพราะทุกคนต้องการประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยโดยประชาชนเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อหมู่คณะใด ได้มีโอกาสเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภามารวมเป็นส,สมาชิกรัฐสภาบัญญัติกฎหมายแก้กฎหมายโดยธรรมโดยหลักนิติธรรมแล้วให้บริหารราชการแผ่นดินโดยรัฐบาลโดยหลักนิติธรรมและสารไปพิจารณาพิพากษาอารถคดีโดยหลักนิติธรรม องค์กรน้อยใหญ่ทั้งปวงก็ต้องปฏิบัติโดยหลักนิติธรรมคือความถูกต้องตามความเป็นจริงถูกต้องตามหลักศีลธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายและถูกต้องตามหลักหรือระบอบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่หลักนิติธรรม ถ้าทําได้อย่างนี้ความแตกแยกสามัคคีไม่มีใครผิดก็ว่าไปตามผิดใครถูกก็ว่าไปตามผูกไม่มีการกลั่นแกล้งก,กันได้แต่ที่นี่มันมีปัญหาตรงนี้แหละถามว่าตรงนี้เป็นความแตกแยกความเห็นทางการเมืองหรือไม่ใช่พูดกันมาทั้งหมดนี่แหละไม่ใช่เลย แล้วก็ตั้งองค์กรขึ้นมาช่วยประสานสามคัคคีให้มีสามัคคีปรองดองตั้งหลายคณะน่ะโอ้ยเอานักวิชาการอะไรมาพูดกันมากเหตุปัจจัยมันเห็นกันตรงตรงกลับไม่แก้ให้มันถูกต้องตรงประเด็นให้มันได้ผลสมบูรณ์ก็ไปมัวทำ ชฝรั่งเขาเรียก beat around the bush เอาไม้ไปตีจะไปตีหัวนกคือตัวปัญหาอยู่ในพุ่มไม้นะ่แทนที่จะมุ่งเพ่งไปตีหัวนกเลยเปล่าไปตีที่พุ่มไม้นะให้มันถูกหัวนกก็ตีกันไปละหมดเงินหมดทองกันไปรู้จักกี่ร้อยล้านสิบล้านอะไรก็ไม่รู้แหละหมดงบประมาณแผ่นดินในเรื่องนี้นะับประมาณไม่ได้ แถมยังมีปฏิบัติการต่างๆก่อให้เกิดความร้าวฉานแตกฉานกันขึ้นในในหมู่ประชาชนถือข้างกันแล้วสิทีนี้ถือข้างไปด้วยอะไรเพราะสื่อมวลชนผู้ทำหน้าที่สื่อมวลชนแล้วจะถือข้างไหนก็โปรให้ข้อมูลฝ่ายดีทางโน้นให้กระจายออกไปไอ้ไม่ดีก็ทับถมคนอื่นไปก็ทำกันไปอยู่อย่างนี้ ประชาชนก็ทําไมเพ่งพิจารณาให้ดีไม่รู้เหตุไม่รู้ผลก็หลงไปตามกระแสสื่อความแตกแยกมันเกิดตรงนี้ต้นเหตุของมันไม่ได้อยู่ที่ระบอบการปกครองไม่ได้อยู่ที่ความเห็นแตกแยกในเรื่องระบอบการปกครองแต่แตกแยกกันด้วยผลประโยชน์คืออำนาจของฝ่ายที่ พระสงฆ์จะใช้อำนาจอำนาจมีสามอย่างท่านฟังให้ดีนะครับหนึ่งอำนาจตามที่ได้รับตามกฎหมายเรียกว่าอำนาจในระบบอำนาจนี้ฝรัง่งเขาเรียก authority สองอำนาจที่เกิดเองด้วยคุณความดีบารมีแก่กล้ามีพวกพ้องบริวารที่เชื่อถือนับถือมากหรืออาจจะมีลาบสการะเพิ่มมา,มากกำลังบุคลากรมาก ไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอาวุธยุธโทโธปกรณอ,อำนาจที่เกิดขึ้นในตัวคือบุญบารมีอย่างนี้มีคนนับหน้าถือตามากเอาโดยสรุปด้วยบุญบารมีคุณความดีอย่างยิ่งยวดนี่เขาเรียก power อำนาจทางราชการได้รับมอบหมายมาตามกฎหมายเขาเรียก authority ทีนี้มันมีอันนี้เรียกว่าอำนาจในระบบมันมีอำนาจนอกระบบไอ้น,นี่สิมันร้ายอําำนาจนอกระบบเดี๋ยวนี้ก็เรียกกันว่ามือมองไม่เห็นบ้างแต่เรียกว่าอำนาจนอกระบบไอ้อำนาจอ a u t h o r i t y เนี่ยถ้าปฏิบัติตามอำนาจถูกต้องไม่มีปัญหา พาวเวอร์ก็ไม่มีปัญหาถ้าเป็นอำนาจโดยธรรมที่เกิดและเจริญขึ้นด้วยอำนาจบุญกุศลคุณความดีและบารมีแก่กล้าแต่อำนาจนอกระบบนี่สิครับมันทำให้ผู้หลงผิดและหรือผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันมีอำนาจร่วมกัน ต้องการรักษาผลประโยชน์ต้องการรักษาอำนาจของตนกลัวว่าจะสูญเสียผลประโยชน์กลัวว่าจะสูญเสียอำนาจไปก่ปัญหาขึ้นทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเหตุปัจจัยนี่เป็นปัญหาให้เกิดความแตกแยกเพราะฉะนั้นถามว่าเหตุให้เกิดความแตกแยกอยู่ที่ไหนอยู่ที่ผลประโยชน์และอำนาจ ของผู้ที่ต้องการอำนาจทั้งออ t h อริตี้และอำนาจนอกระบบใช้อำนาจนอกระบบมาส่งเสริมให้เกิดออ t h อริตี้ให้เกิดอำนาจที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ว่าจะเป็นธรรมหรือโดยไม่เป็นธรรม นี่แหละประเทศไทยศูญเสียจุดยืนตรงนี้เพราะฉะนั้นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมันก็เลยไม่ใช่ประชาธิปไตยแท้แล้วอีกฝ่ายหนึ่งประชาชนไม่มีอำนาจต้องการอำนาจอธิปไตยที่มาจากปวงชนชาวไทยแท้จริง ไม่มีอำนาจนอกระบบแต่มีปริมาณประชาชนมากผู้ที่มีอำนาจนอกระบบมีน้อยมีส่วนหนึ่งแต่มีอิทธิพลมากไอ้ประชาชนมีจำนวนมากแต่มีอิทธิพลน้อยความแตกแยกมันเกิดขึ้นเพราะประชาชนส่วนใหญ่ที่ รู้คุณค่าของประชาธิปตัตยต้องการประชาธิปไตยก็เรียกร้องต้องการประชาธิปไตยต้องการความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมก็ไม่ได้รับความยุติธรรมเสมอภาคกันมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันเรียกว่าสองมาตรฐานบ้างหลายมาตรฐานบ้างไม่มีมาตรฐานบ้าง เป็นข่าวลือกันมาตั้งแต่2,549จนปัจจุบันนี้คือเหตุแห่งความแตกแยกของประเทศของประชาชนเหตุจริงๆคือขัดผลประโยชน์และอำนาจกันเรื่องเท่านี้ไม่ใช่ความเห็นแตกต่างในทางการเมืองแต่วิธีการมันแตกต่างเพื่อจะได้ให้ ฝ่ายของตนขึ้นมาสู่อำนาจวิธีการมันแตกต่างกันยุทธวิธีกลวิธีแล้วก็ยุทธการแล้วก็ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ตั้งความหมายความประสงค์ตั้งความวัตถุประสงค์ไว้ต้องการอะไรต้องการยึดมั่นตัวนั้นเป็นเป้าหมาย ไอ้ฝ่ายประชาธิปไตยก็บอกต้องการประชาธิปไตยไอ้ฝ่าย I Fi, ไม่ต้องการเพราะว่าต้องการอํานาจรักษาอํานาจก็เขาก็มีจุดหมายปลายทางของเขามีวัตถุประสงค์ของเขานี่คือตัวปัญหาของประเทศชาติครับถ้าแก้ปัญหาตรงจุดง่ายนิดเดียวกระผมกราบเรียนว่าถ้าใครปฏิบัติตามที่ประชาชนเรียกร้องต้องการโดยธรรมนะครับ ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่สนองความต้องการของประชาชนโดยธรรมถ้าปฏิบัติตามนั้นก็บปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมห,หากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ความสมัครสมานสามัคคีปรองดองสมานฉันก็จะเกิดขึ้นแต่ก็มีการมาประโคมข่าวว่าแม้จะเลือกตั้งแล้วปัญหาก็จะยิ่งเกิดขึ้นถ้าพรรคการเมืองที่ ประชาชนเขานิยมเลือกขึ้นมาได้รับการเลือกตั้งก็จะเกิดปัญหาต่อไปว่าปัญหาเกิดขึ้นเพราะนั้นจริงหรือดูให้ลึกซึ้งที่มันปัญหาเกิดขึ้นเพราะใครและเพราะอะไรใช้สติปัญญานิดเดียวก็จะเห็นได้ครับนี่คือปัญหาประเทศชาติมันลามไปถึงปัญหาชายแดนนั่นเพราะนโยบายในทางการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยรวมไปถึงวิธีการทางการทูตนี่แหละทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงซึ่งควรจะสมัครสมานสามัครครีกันรักใคร่กันทำหาผลประโยชน์ด้วยกันกลับแตกแยกกันไปสะนี้ นี่แหละครับเพราะปัญหาชายแดนก็เกิดอีกอย่างหนึ่งเพราะประชาชนขาดที่ไม่สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติรวมไปถึงนักการเมืองโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนักการเมืองนั่นแหละตัวดีถ้าไม่อยู่ในศีลในธรรมก็พาบ้านเมืองเข้ารกเข้าพงไปดังที่มันเป็นมาแล้วเที่ยวชี้คนนั้นคอรับชันคนนี้คอรัปชันไอ้สามนิ้วะ่ะชี้ตัวเองไม่รู้ตัว นิ้วหนึ่งชี้นู่นคุณคอรับชั่นคอรับชั่นไอ้สามนิ้วในชี้ตัวเองไม่รู้ตัวเพราะไม่เคยดูตัวเองหรือดูรู้เหมือนกันแหละแต่ว่าใส่เสื้อเครื่องแบบหรือใส่เสื้อชุดสูตรเอาไว้ห่อหุ้มเอาไว้ไม่รู้ว่าตัวเองจิตใจตัวเองร่างกายตัวเองการกระทาของตัวเองเป็นอย่างไรเรื่องก็เป็นอย่างนี้นี่คือการขาดความมั่นคงของประเทศชาติ แตกแยกสามัคคีเพราะผลประโยชน์กับอำนาจมันขัดกันไม่ใช่ความแตกแยกในทางการเมืองไม่ใช่แต่วิธีการมาให้ได้อำนาจทางการเมืองนั่นแหละมันเป็นผลพวงจากไอ้สองอย่างนี่ยอำนาจและผลประโยชน์และเบื้องหลังของไอ้นี่อะไรกิเลสตัณหาอุปาทานพระมีหน้าที่ตรงนี้ แต่ว่าจะทำยังไงได้ล่ะพระถ้าพระได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติให้ดีนะก็เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธ,ธาภาษาทัของบุคคลทุกระดับแต่ถ้าไม่ทำตนให้เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธ,ธาแล้วปุถุชนด้วยกันเนี่ยยิ่งเป็นโยมเนี่ยยิ่งเขามีอำนาจราชศัก์สูงมีหน้าที่การงานสูงเขาดูถูกว่าพระไม่มีความรู้ ท่านจำไว้นะเรื่องนี้นะ่ะจริงไม่จริงท่านไปนั่งคิดดูแต่กระผมนี่แหละถ้านักการเมืองใดนะมาว่าพระไม่มีความรู้ว่าคุณรู้สักแค่ไรบ้านเมืองจีบหายเพราะใครไม่ใช่พระหรอกแม้ท่านจะเงือกเงองะเง,งท่านก็ไม่ทําความเดือดร้อนให้ประเทศชาติไอ้ที่ใส่สูตรนั่นแหละหรือไม่ก็ใส่เครื่องแบบนั่นแหละ เป็นตัวปัญหาเพราะความไร้ศีลธรรมปฏิบัติอยู่ในกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอูไปขยายความได้เยอะเลยไม่อยู่ในคุณธรรมคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตบ้านเมืองก็ะชิบหายถึงคนหมู่น้อยที่เขามีอำนาจก็มีโอกาสดนบันดาลให้ชาติบ้านเมืองประชาชนเป็นไปตามอำนาจของเขา เพราะฉะนั้นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นการปกครองที่มีส่วนดีมากที่สุดส่วนเสียน้อยที่สุดถ้าไม่ดีเขาหลังไม่ต้องเลือกมาอีกก็เท่านี้เองเรื่องง่ายงายตื่นตื่นเหมือนมันยากตรงไหนนี่แหละครับปัญหาชายแดนเนี่ยมันมีปัญหาจากทางการเมืองและมีปัญหาจากผลประโยชน์อีกแหละยาเสพติดนั่นแหละค่าอาวุธน นี่ก็กิกเลสตัณหาอุปาทานแล้วก็เป็นเรื่องของวันเมืองเขาละ่ะพระเรามีหน้าที่สอนศีลธรรมแก่คนทุกชั้นเพราะฉะนั้นสำคัญอยู่ที่ตัวเราให้เป็นหลักเอาไว้ถ้าเป็นหลักแล้วคนอื่นเสียหลักเดี๋ยวมันก็หายไปละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนีจังทุกขังอนัตตาเดี๋ยวอำนาจทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีคงทนอยู่ได้หรอกครับ ความดีนะ่ะมันทนอยู่ได้นานให้คุณค่านานให้ประโยชน์นานนี่แหละครับที่กระผมกราบเรียนพระเดชพระคุณว่าในฐานะเป็นพระเดี๋ยวนี้กำลังจะมีการเลือกตั้งพระเดชพระคุณไม่ต้องไปเข้าข้างใครหรอกครับถึงแม้มันจิตใจมันจะเข้าข้างก็อยู่ในใจไว้เก็บไว้ดีให้มันดิน้นอ,อุบอ,อับออกมาเนี่ยไม่ต้องให้มันดิน้นอย่างนั้นชี้แนะในทางที่ถูกต้องวะ การปกครองการบริหารราชาการแผ่นดินต้องเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องปฏิบัติหน้าที่ของท่านโดยหลักนิติธรรมบอกเท่านี้แหละเลือกตั้งไปทำให้บริสุทธิยุติธรรมพากันไปเลือกตั้งเยอะๆเลือกคนดีพักดี มากที่สุดเสียน้อยที่สุดแล้วทำไงจะรู้อะดูภูมิหลังตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยใครทำดีทำไม่ดีมันก็เห็นกันมาแล้วอะคุณก็เลือกสิอย่าไปหลงรักหลงชังโดยไม่มีเหตุผลเท่านี้แหละได้คนดีได้พักดีมากที่สุดเสียน้อยที่สุดมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทรรนราษฎรบัญญัติกฎหมายแก้กฎหมายและมาจัดตั้งรัฐบาลให้บริหารประเทศ ทำเท่านี้แหละทุกอย่างมันก็ดีขึ้นกระผมรับรองเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ตรงนี้พระเดชพระคุณไปให้ประชาชนเขาเลือกตั้งเยอะๆแล้วก็เลือกคนดีพรรดีที่สุดเสียน้อยที่สุดดูประวัติแต่อดีตมาถึงปัจจุบันเท่านี้แหละในเรื่องของทางการเมืองนะ่ะเราบอกเท่านี้นะครับเราไปเข้าข้างโดยตรงไม่ได้ และเราก็ไม่ต้องไปชีว้ว่าโอ๊ยพักนั้นดีพักนี้ไม่ดีไม่ต้องนะครับก็เขาพิจารณากันเองเอาละครับกระผมกราบเรียนมาก็กินเวลาไปเกินไปสินาทีก็กราบขอขออภัยด้วยครับสุดท้ายนี้กระผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยได้โปรดดบลบรรดาลประทานพรให้พระคุณเจ้าทุกองค์และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้จัดและเป็นผู้ดูแลการพระพุทธศาสนาในฝ่ายเสมือนหนึ่งว่าเป็นมรรคทายกมักคนายกอะไรประมาณนั้นขอจงเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบขอจงมีอายุมั่นขันยืนปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยสภพพอันตรายและอุปัตตวันตรายทางปวงขอจงเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยชอบมีแต่ความสันติสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติถึงสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปทุกท่านเทิญ